ลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับแน่นอนว่าเป็นธรรมเนียมนะครับที่ช่วงนี้เราจะมาเยี่ยมชมร้านที่น่าสนใจภายในชมรมพระเครื่องนะครับซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เราอยู่ไปที่ชมรมพระเครื่องพระประแดงนะครับและผมก็พาคุณผู้ชมมาอีกหนึ่งร้านที่น่าสนใจที่จะมาแนะนำนะครับเรื่องราวต่างๆของหลวงปู่ศรีวัดเขาถ้ำบุญนาคให้คุณผู้ชมนั้นได้นำไปต่อยอดกันครับที่ร้านใหม่พระประแดงครับสวัสดีครับคุณใหม่ครับสวัสดีครับนะฮะสวัสดีแหมที่ร้านก็เกี่ยวกับหลวงปู่ศรีอย่างเดียวเลยไหมเนี่ยอย่างเดียวเลยครับตรงๆสายตรงเลยทำไมฮะทำไมก็คือส่วนตัวนับถือหลวงปู่ศรีอยู่แล้วรู้สึกศรัทธาท่านครับเพราะว่าผมเป็นคนนครสวรรค์ด้วยครับอ๋อเป็นคนในพื้นที่ด้วยครับและย้อนไปรู้จักหลวงปู่ศรีมานานตั้งแต่เด็กๆเลยไหมหรือว่าไงฮะไม่หรอกครับมารู้จักท่านประมาณ 2-3 ปีนี่แหละครับเอ้าเฮ้ยเป็นคนนครสวรรค์แต่ไม่เคยรู้จักคืออยู่คนละอำเภอกันครับอ๋อครับผมแล้วมารู้จักเรื่องราวท่านได้ไงเคยไปไหว้ท่านที่วัดก็เลยเห็นท่านไม่เน่าไม่เปื่อยสังขารท่านไม่เน่าไม่เปื่อยขออนุญาตนะฮะเนี่ยสรีระสังขารของหลวงปู่ศรีใช่ครับครับสรีระไม่เน่าไม่เปื่อยก็เลยรู้สึกศรัทธาท่านครับรายการของเราก็เคยไปที่วัดนะไปนำเสนอมาแล้วนะครับผมประวัติท่านโหน่าสนใจมากใช่ครับเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมากนะฮะใช่ครับพอเห็นสรีระสังขารของท่านไม่เน่าไม่เปื่อยแบบนี้ก็รู้สึกศรัทธาก็เลยกลับมาศึกษานะฮะหาประวัติของท่านครับอ๋อพอคนหาประวัติเอ้าคนวันเดียวกับเราทุกคนนครวัดนครสวรรค์ด้วยใช่ครับแล้ววัดอยู่ที่อำเภอตาคีด้วยครับก็เลยประสบศรัทธาท่านอ๋อเพราะฉะนั้นนี่คือเพิ่งเข้าสู่วงการพระเครื่องหรือว่าเข้ามาได้ประมาณ2ปีกว่าๆครับผมถือว่ายังน้อยอยู่เลยนะแล้วก่อนหน้านั้นทำอะไรที่ไหนทำงานครับผมทำงานเซียงกงครับเกี่ยวกับอะไหล่รถยนต์มือสองเนี่ยครับผมอ๋อเหรอฮะครับผมแล้วทุกวันนี้ยังทำอยู่ไหมไม่ได้ทำแล้วครับก็คือหันมาทำอาชีพนี้เต็มตัวอาชีพเล่นพระเต็มตัวเลยครับเพราะเป็นอิสระเป็นเจ้าของธุรกิจเองนะแล้วเป็นอาชีพที่สุจริตด้วยใช่ครับนะครับผมถามนิดนึงตอนทำเซียงกงดีไหมเดี๋ยวนี้ตลาดเซียงกงไงเงียบๆนะครับการครับใช่ครับเพราะเดี๋ยวนี้รถก็ราคาถูกลงนะรถมือหนึ่งนะแล้วก็พวกอะไหล่อะไรพวกนี้นำเข้ามายากด้วยครับใช่ครับครับผมก็ตอนนี้ก็มาทำเกี่ยวกับอาชีพนี้เต็มตัวเลยใช่แล้วตอนไปศึกษาคือช่วงที่ศึกษาพระเครื่องเนี่ยก็คือศึกษาหลวงปู่ศรีอย่างเดียวเลยไหมใช่ครับผมครับจนกระทั่ง2ปีที่ผ่านมาก็รู้ลึกแตกฉานเลยพอรู้ครับผมพอรู้แล้วใครชักชวนมาเปิดร้านได้ฮะเนี่ยเป็นยังไงมายังไงตอนเข้ามาเล่นพระใหม่ๆนะครับมาเล่นทำไม่เป็นเลยครับผมก็ได้เข้ามาดูบ้านอยู่ใกล้ๆกับสนามพระประแดงที่นี่นะครับอ๋อใกล้ๆกับที่นี่ใช่ครับก็เลยมาดูว่าเอ๊ะเขามีอะไรกันอ๋อเราก็แต่ตอนนั้นมาดูนี่คือยังไม่ได้สนใจจะเปิดร้านเลยไม่เป็นเรื่องพระอะไรเลยครับใช่ครับก็คือมีแค่ลูกปู่ศรีเก็บไว้ธรรมดาแค่นั้นเองเอาไว้ใช้ส่วนตัวโดยไม่ได้คิดจะซื้อขายอะไรอย่างเงี้ยครับพอมาดูแล้วเป็นไงตกใจครับคนเล่นพระเยอะมากมาวันนัดด้วยป่ะมาวันนัดด้วยครับมาวันมหาศาลเลยใช่ครับเลยทำให้แปลกใจก็เลยคิดว่าอาชีพนี้น่าจะเป็นอาชีพที่ดีถูกจริตเราแล้วใช่ครับครับผมก็เลยว่าเต็มตัวเลยใช่ครับนะครับก็ผมว่าชัดเจนนี่นะ คือสมัยเนี้ยคือนักสะสมส่วนใหญ่ก็ไม่จำเป็นจะต้องรู้เยอะก็ได้ขอแบบสายเดียวที่แบบรู้ลึกๆจริงๆแนะนำได้มีวัตถุมงคลให้ดูจบเลยศรัทธาครับต้องศรัทธามาก่อนครับพูดถึงตอนนี้หลวงปู่ศรีเป็นไงกระแสตอนนี้ดีขึ้นนะครับดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่ๆอะไรเงี้ยครับก็เข้ามาศึกษาพระของหลวงปู่ท่านเยอะรู้จักท่านเยอะขึ้นนะครับพระของท่านมีตั้งแต่หลักร้อยยันหลักล้านนะครับครับผมและประวัติท่านน่าสนใจมากโอ้โหใช่ครับเรียกได้ว่าแบบคือผมว่าคุณผู้ชมอ่ะต้องไปหาดูเก่าๆทาง YouTube ก็ได้รายการของเราเคยไปที่วัดนะฮะผมไปทำเรื่องราวท่านอย่างศรัทธาเลยใช่ครับครับมาถึงวัตถุมงคลนะวันนี้ก็คือจัดที่น่าสนใจมาเป็นบางส่วนนะครับผมนี่อันนี้คือคัดมาเฉพาะที่น่าสนใจใช่ไหมใช่ครับที่กำลังมาตอนนี้อยู่ในกระแสคนมาถามหาเยอะใช่ครับส่วนใหญ่คนมาถามหารุ่นไหนเวลามาที่ร้านถ้าพูดถึงหลวงปู่ศรีก็ต้องเป็นเหรียญอายุยืนนะครับนี่คือครับผมเหรียญอายุยืนเต็มองค์นี่คนมาถามหาเยอะสุดเลยใช่ครับถ้านึกถึงเพราะหลวงปู่ศรีท่านเนี่ยฉายาของท่านคือพระอรหันต์เจ็ดแผ่นดินใช่ครับใช่ครับอายุท่านยืนถึง128ปีนะครับครับผมก็คือรุ่นนี้จะยืนยันเป็นการเป็นตัวตนของท่านครับเป็นชื่อเหรียญว่าอายุยืนนะฮะคือชื่อรุ่นเนี่ยเกี่ยวเนื่องหรือว่าลิงก์ไปถึงตัวท่านใช่เลยครับเพราะว่าท่านอายุยืนใช่ครับ128ปี128ปีช็อกยุคนี้ผมว่าไม่น่าจะมีฮะจะหายากแล้วครับผมว่าหายากนะครับ128ปีนี่แบบมาตะจันนะครับผมอ่ะนี่ฮะเป็นไงฮะมาว่าด้านหลังกันก่อนด้านหลังมีอะไรให้พิจารณาดูอะไรยังไงสังเกตตรงไหนก็มีด้านหลังจะเป็นยันสามนะครับเป็นยันประจำตัวของท่านครับผมมีตำหนิมีต่อโคตมีจุดตายอะไรตรงไหนไหมมีต่อโคตสอเสือครับครับผมนี่
อยู่ตรงนี้ใช่ครับโค้ชต้องอยู่ฝั่งนี้อย่างเดียวไหมเป็นไปได้ไหมที่ไปตอกตรงอื่นถ้าเป็นทองแดงจะตอกตรงอยู่ได้ตรงนี้ใช่เท่านั้นใช่ครับครับเป็นโค้ชสอเสือใช่ก็คือหลวงปู่ศรีใช่ครับย่อมาจากคำว่าศรีนะครับนะฮะด้านหน้าด้านหน้าก็เป็นรูปหลวงปู่ท่านเต็มองค์มีจุดสังเกตไงไหมต้องยังไงฮะคมชัดต้องเอกลักษณ์ตรงไหนยังไงใช่ครับโดยพระแท้เนี่ยจะคมชัดครับผมก็มีหลายๆอย่างให้ดูครับแล้วก็มียันองค์สังคติใช่ครับอันนี้เป็นยันจากบล็อกใช่ไหมฮะใช่ครับครับด้านล่างเขียนอายุยืนใช่ครับสังเกตดูผิวเหรียญนี่จะแบบเป็นขึ้นๆหน่อยนะใช่ครับครับผมอาจจะเป็นการรีดโลหะครับผมตัวตัดเป็นไงฮะตัวตัดอันนี้จะมองไม่เห็นนะครับจะเป็นไงถ้าถอดมันคือทีเดียวขาดใช่ไหมใช่ครับครับผมตัวตัดสมัยใหม่นะฮะใช่ครับครับแล้วก็เจาะหูเหรียญมีรอยปิ้นของโลหะที่ถูกเจาะนะฮะใช่ครับปัจจุบันค่านิยมหลักแหละสวยๆก็เป็นหมื่นครับครับผมสองหมื่นกว่าบาทถึงนะฮะแล้วแต่ความสวยนะครับครับต่อมาครับนี่ฮะอันนี้ชื่อเหรียญว่าเหรียญพรมวิหารธรรมครับเป็นไงเป็นเหรียญที่หลวงปู่ท่านเสกนานที่สุดครับอยู่กับท่านถึง3เดือนครับผมโดยปกติแล้วหลวงปู่ศรีเนี่ยเวลาท่านจะปลุกเสกพระเครื่องเนี่ยท่านจะเอามือแค่คนๆ3ทีก็เป็นอันว่าใช้ได้แล้วใช่ครับครับผมแต่นี่อยู่กับท่านนานแต่เหรียญนี้เป็นเหรียญที่อยู่กับท่านนานที่สุดเป็นไงเพราะสาเหตุเกิดจากอะไรเรื่องไงคือเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่หลวงปู่ดู่ท่านมาขออนุญาตหลวงปู่ศรีจัดทำครับคือได้ให้ลูกศิษย์ของหลวงปู่ดู่เนี่ยมาขออนุญาตหลวงปู่ศรีจัดทำเพราะว่าคือมาในนามหลวงปู่ดู่ใช่ครับหลวงปู่ดู่ท่านบอกว่าให้รีบไปขอท่านทำเสียก่อนที่จะไม่ทันครับผมก็คือเจตนาการสร้างที่ดีครับครับจำนวนการสร้างเยอะไหมฮะ 35,000 ครับ599เหรียญครับแล้วทำไมถึงไปอยู่กับหลวงปู่ศรีนานสุดเป็นเพราะอะไรคือเป็นความตั้งใจของท่านหรือเป็นความบังเอิญหรือมีเหตุการณ์อะไรยังไงผมว่าน่าจะเกี่ยวพันกับหลวงปู่ดู่ด้วยเพราะว่าเหมือนกับครับท่านเป็นสหธรรมิกกันนะครับอ๋อท่านก็เลยอาพิเศษหน่อยใช่ครับผมคือหลวงปู่ศรีเสกเสร็จก็เอานำไปให้หลวงปู่ดู่ท่านเสกอีกทีครับผมโอ้โหสองต่อเลยนะด้านหลังเป็นไงฮะก็เหมือนเดิมครับเป็นยันประจำตัวของท่านครับผมไม่มีต่อโค้ดไม่มีอะไรนะด้านหลังมีต่อโค้ดตรงด้านหน้าครับโอเคมาดูตัวตัดก่อนนะฮะนี่ทีเดียวขาดนะฮะครับมาดูนี่ฮะเป็นเหรียญที่ยังไม่แพงครับแต่ว่าเจตนาการสร้างที่ดีน่าใช้นี่ต่อโค้ดตรงนี้ครับตรงต้นคอครับผมต่อสเสือครับต่อมาครับอันนี้ชื่อว่าเหรียญหน้าอรหันต์ครับก็คือเหรียญหน้าแก่สร้างตอนพ.ศ.2519นะครับครับจำนวน 20,000 เหรียญมีเนื้อทองแดงเนื้อเดียวสวยนะฮะเป็นเหรียญที่เขาบอกว่าช่างแกะได้งดงามที่สุดได้เหมือนหลวงปู่ที่สุดใช่สวยมากฮะรายละเอียดริ้วรอยต่างๆนะฮะแล้วก็ความชัดลึกเนี่ยโอ้โหสวยเลยเหรียญจะเป็นแอ่งกระทะครับครับเนี่ยทองนี้ก็จะเป็นอย่างนี้หน่อยคุณผู้ชมใช่ครับแล้วก็ดูหลวงพ่อในตะนูนขึ้นมาเบาๆแต่คมแต่คมนะฮะแล้วตรงนี้ก็คือเหมือนเขาแกะให้มันซอฟๆแล้วก็หายไปกับผิวเหรียญเลยนะใช่ครับครับทางด้านนี้ด้านหลังเป็นยันสามยันประจำตัวของท่านครับครับผมก็มีชื่อแล้วก็ฉายาของท่านหลวงปู่ศรีชันทศิริไม่มีต่อโคดไม่มีครับครับตัวตัดตัวตัดจะเป็นประจำตัวของท่านเลยครับตัวตัดจะอยู่ด้านนี้ไหนฮะไหนฮะจะเป็นฟันถ้าแถวนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับเอกลักษณ์ของตัวตัดต้องใช่ครับคือหน้าแก่ก็คือจะจบตรงนี้เลยครับผมถัดมาฮะอันนี้ชื่อว่าเหรียญมหาลาภนะครับครับเหรียญมหาลาภออกตอนพ.ศ.2518ครับครับก็สร้างทั้งหมด4เนื้อครับมีเนื้อเงินมีเนื้อนวะมีเนื้ออัปปากาและเนื้อทองแดงรวมกันเนี่ย 10,000 เหรียญครับด้านหลังด้านหลังก็เป็นยันประจำตัวของท่านเหมือนกันครับผมแต่ไม่มีการต่อโค้ดไม่มีอะไรนะฮะมีทั้งต่อโค้ดและไม่ต่อโค้ดครับอ๋อครับผมต่อโค้ดจะเป็นภาษาจีนถ้าต่อตรงไหนฮะตอกด้านหลังครับผมอ๋อถ้าต่ออยู่ตรงใช่ครับถ้าเนื้อทองแดงจะตอกด้านหลังบริเวณไหนฮะถ้าเขาตอกตรงใต้ยันนะครับแต่เหรียญนี้ไม่ได้ตอกถูกไหมเหรียญนี้ไม่ได้ตอกนี่คือจะตอกตรงนี้ใช่ครับใต้ยันใช่ครับครับผมตัวตัดนะฮะครับตัวตัดก็ทั่วไปนี่ฮะอันนี้ชื่อว่าเหรียญขวัญถุงหลังเรียบหลังเรียบในมีทั้งหลังเรียบแล้วก็หลังมีจานนะครับครับผมสร้าง 1,000 องค์มีเนื้อทองแดงเป็นเนื้อเดียวก็เหรียญนี้ค่อนข้างจะหายากครับมีจานมีอะไรไหมเนี่ย
เหรียญนี้ไม่มีจานครับครับผมแต่ว่าเหรียญอื่นอาจจะมีไหมมีครับมีทั้งมีจานแล้วก็ไม่จานครับแต่เดิมๆในหลังจะเรียบถูกไหมใช่ครับครับผมนอกจากลูกศิษย์ใกล้ชิดก็จะให้เมตตาให้ท่านจานให้นะครับผมครับอ่ะเหรียญนี้ชื่อว่าเหรียญสองอาจารย์นะครับด้านหน้าเป็นรูปทองหลวงปู่ศรีครับผมด้านหลังจะเป็นรูปของพระอาจารย์สมบูรณ์ก็คือเป็นลูกศิษย์ครับพระอาจารย์สมบูรณ์ท่านเป็นเจ้าอาวาสครับใช่ครับเอาละครับแม่ให้ดูรูปสรีระสังขารนะของหลวงปู่ศรีอีกครั้งนึงที่ไม่เน่าไม่เปื่อยนะฮะอายุ120กว่าปี128ปีครับสุดยอดเลยนะฮะไปกราบไหว้กันได้นะฮะที่วัดเขาทั้งบุญหน้าจังหวัดนครสวรรค์นะฮะวันนี้ขอบคุณคุณใหม่มากๆครับที่มาแนะนำเรื่องราวปู่ศรีนะให้คุณผู้ชมได้ไปต่อยอดกันขอบคุณครับครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการร่วมสนุกนะครับรับของที่ระลึกจากชาวชมรมพระเครื่องพระประแดงนะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกได้โดยการเขียนจดหมายนะครับแนะนำติชมรายการและส่งมาที่มิราเคิลนะครับโดยคุณผู้ชมนั้นจะต้องเขียนว่าดูรายการตอนชมรมพระเครื่องพระประแดงนะครับยิ่งเขียนดียิ่งมีโอกาสได้นะครับและในจดหมายต้องระบุมาด้วยนะครับว่าต้องการวัตถุมงคลชิ้นใดนะครับไม่ว่าจะเป็นพระพิฆเนศหรือว่าเซียนแปะนะครับหรือว่าเหรียญฉลองสมณศักดิ์หลวงพ่อสมคิดนะครับ1ฉบับต่อ1เหรียญเท่านั้นนะครับและคุณผู้ชมที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังนะครับสามารถรับชมได้ผ่านทาง YouTube ครับโดยพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand และสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการแนะนำติดชมรายการของเรานะครับติดต่อรายการของเราสามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับขอให้พระเครื่องนะครับทุกองค์ที่เราได้รับชมในวันนี้ได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนนะครับวันนี้นะครับผมและคุณหมายพระประแดงลาไปก่อนสวัสดีครับ